สกู๊ปแรกของเราในวันนี้นะฮะเป็นเรื่องราวของความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นะครับกับวงการลูกทุ่งไทยครับเพราะว่าเป็นการปิดตำนานของคุณตาประจวบจำปาทองผู้ซึ่งมีส่วนผลักดันนะครับนักร้องลูกทุ่งระดับซูเปอร์สตาร์หลายๆท่านในวงการบ้านเรานะครับวันนี้รายการ True Insider จึงได้รวบรวมเอาประวัติของท่านมาฝากคุณผู้ชมเชิญขยายพร้อมๆกันเลยครับประจวบจำปาทองผู้ยิ่งใหญ่ในวงการเพลงลูกทุ่งคนลูกทุ่งทุกรุ่นให้ความเคารพนับถือเป็นเจ้าของตำนานในห้าง100ล้านเป็นเจ้าของค่ายเสกสรรเทพแผ่นเสียงเจ้าของครีมไข่มุกแก้สิวเล่าฟ้าตรากวนอิ่มและผู้มีคุณอุปการกับวงการเพลงลูกทุ่งไทยจวบจนทุกวันนี้เมื่อเวลา14นาฬิกาเมื่อวันนี้ประจวบจำปาทองเสียชีวิตแล้วด้วยวัย74ปีหลังเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลมาสักพักหนึ่งด้วยหลายโรครุมเร้าโดยญาติจะนำศพบำเพ็ญกุศลที่วัดเทพศิรินทร์ศาลา3จะมีพิธีสวดพระอภิธรรม7วันตั้งแต่วันนี้ถึง25พฤศจิกายน2557ค่ะและเก็บศพไว้100วันสำหรับประวัติของประจวบจำปาทองมีชื่อจริงว่าประจวบจันตตานนท์เกิดเมื่อพุทธศักราช2483ที่จังหวัดนครพนมได้เข้ารับการศึกษาเริ่มแรกที่โรงเรียนเทศบาล2หนองแสงจังหวัดนครพนมระหว่างที่เรียนหนังสืออยู่นั้นก็ได้ยินเพื่อนๆที่เคยมากรุงเทพพูดถึงความศิวิไลของเมืองฟ้าอมรเป็นเหตุให้เขาใฝ่ฝันอยากเห็นด้วยตาตนเองจึงตัดสินใจหนีเข้ามาเผชิญโชคในเมืองหลวงด้วยเงินติดกระเป๋าเพียงไม่กี่สิบบาทที่กรุงเทพประจวบเคว้งคว้างอยู่หลายวันก็คิดได้ว่าการไม่มีเพื่อนพ้องไม่มีคนรู้จักเลยเป็นเรื่องที่ยากที่จะอยู่ในปากคอนกรีตจึงหันทิศทางใหม่เดินทางไปที่จังหวัดชลบุรีเป็นลูกจ้างทำโป๊ะได้เดือนละ100บาทจากนั้นก็มาทำโรงโม่ได้เงินเดือน150บาททำงานเก็บเงินไม่นานก็กลับเข้ามาเผชิญโชคในเมืองกรุงอีกครั้งมาเป็นจ็อกกี้ขี่ม้าแข่งซึ่งระหว่างที่ขี่ม้าก็เรียนหนังสือไปด้วยค่ะด้วยความมุ่งมั่นเก็บเงินอยู่หลายปีจนมีเงินเก็บก้อนใหญ่ส่งตัวเองเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นและดูงานที่โรงงานเครื่องสำอางกลับมาเมืองไทยเปิดร้านเป็นตัวแทนขายอยู่ได้3ปีก็มาเล่นลิเกและได้รู้จักกับพรพิรมราชาเพลงแหล่ชื่อดังซึ่งก็ได้ติดตามไปเป็นนักร้องอยู่วงจุฬาลัทของครูมงคลอมาตยกุลต่อมาเขาก็ก้าวเข้ามาเป็นนักจัดรายการวิทยุอยู่ที่สถานีจสจึงได้พบกับภรรยาซึ่งทำงานที่สถานีแห่งนี้ค่ะหลังแต่งงานประจวบได้ตั้งบริษัทนำเข้าเครื่องสำอางมาขายชื่อจำปาทองพร้อมกับที่ชื่อเสียงการเป็นโฆษกเริ่มขจรกระจายมีแฟนเพลงอยู่ทั่วประเทศและครีมกวนอิมก็ทำให้ประจวบจำปาทองกลายเป็นเศรษฐีพันล้านร้อยล้านจนกลายเป็นผู้มีคุณอุปการกับวงการเพลงลูกทุ่งเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้พลิกประวัติศาสตร์วงการลูกทุ่งไทยด้วยการจับประกวดร้องเพลงชุมทางคนเด่นออกทางโทรทัศน์ช่องเจ็ดสีโดยเวทีนี้ได้รับความนิยมจากประชาชนที่มีความฝันอยากเป็นนักร้องลูกทุ่งออกแผ่นเสียงเป็นอย่างมากมีส่วนสร้างนักร้องชื่อดังขึ้นมาประดับวงการมากมายอาทิพุ่มพวงดวงจันทร์ศิรินทร์ฐานิยากรสุนารีราชสีมาเป็นต้นค่ะต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะครับในนามของรายการ True Insider กับญาติๆของผู้สูญเสียด้วยนะฮะแล้วก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่าถึงแม้ว่าคุณตาจะจากไปแล้วนะฮะแต่ว่าทุกๆบทเพลงนะครับซึ่งคุณตามีส่วนในการผลักดันจะยังคงดังอยู่ในใจแฟนๆเพลงเสมอครับตลอดไปครับเอาละครับเดี๋ยวแวะพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้าเราจะกลับมาอัปเดตความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวงการภาพยนตร์บ้างครับวันนี้วันพุธแล้วนะฮะเดี๋ยวเจอกันครับกับ True Insider ครับ